คนเราเกิดมาในโลกใบนี้เราควรจะสืบค้นชีวิตและการเดินทางของโลกใบนี้ที่สร้างความมหัศจรรย์ให้พวกเราได้ติดตามเสมอเลยนะคะเมื่อวันหนึ่งแกนของโลกขยับเราจะเห็นพื้นผิวของท้องทะเลที่ถูกดันขึ้นมาเป็นภูเขาและได้ถูกต้องกับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลายาวนานถึง250ล้านปีผิวของท้องทะเลก็กลายเป็นภูเขาแล้ววันที่คุณแม่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่เทือกเขาหิมาลัยในแถวประเทศปากีสถานเราก็ได้พบภูเขาเกลือหิมาลายันที่นั่นและการได้เข้าไปเดินเล่นในถ้ำเกลือทำให้เราได้พบว่าการหายใจของเราลึกขึ้นโล่งและสามารถนำแร่ธาตุที่ระเหิดออกมาจากผิวเกลือเข้าไปสู่ร่างกายของเราจนทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสบายกายค่ะและวันนี้คุณแม่กำลังยืนอยู่ในถ้ำเกลือที่มีการเดินทางของเกลือจากปากีสถานสู่ประเทศไทยค่ะถ้ำเกลือแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มาปฏิบัติอานาปานสติภาวนาในสวนธรรมที่ร่มรื่นของเราได้มีโอกาสที่จะหายใจอย่างมีสติคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะภาวนาให้กายใจของคุณแข็งแรงและนี่เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยของการร่วมกันสร้างธรรมอาสมอาสมที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ